กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปแข่งยิงปืนซะนานนะครับคลิปนี้เราจะไปแข่งขันยิงปืนระบบ HDP กันอีกแล้วนะครับแมตช์ HDP สยามแชมเปี้ยนชิพ2023 Rainy Season ครับซึ่งจัดขึ้นที่สนามยิงปืนรณยุทธ์ค่ายนวมินทร์จังหวัดชลบุรีครับลงทางด่วนบุรพาวิถีวิ่งมาแป๊บเดียวก็ถึงครับสมาคมกีฬายิงปืนสาธยุทธหรือ HDP นี้เป็นผู้สร้างการยิงปืนระบบ HDP ขึ้นมาเองนะครับซึ่งชื่อเต็มก็คือ Home Duty Pistol ครับวิธีการแข่งขันก็จะมีความผสมผสานระหว่างรูปแบบเกมกีฬาและการใช้งานอาวุธปืนแบบป้องกันตัวรวมถึงเบสิกพื้นฐานการยิงปืนด้วยครับและทางสมาคม HDP ก็มีการจัดการแข่งขันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับแบบนี้ Rainy Season นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าจัดหน้าฝนนั่นแหละครับมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เยอะมากครับประมาณ280คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่ HDP เคยจัดมาเลยครับแมตช์นี้ผมใช้ปืน Canik Rival S นะครับตัวใหม่จากร้านปืนเทพากรให้เราเอามาลองยิงแข่งกันดูนะครับสภาพก็คือเดิมๆแกะกล่องทั้งหมดครับตัวปืนเป็นระบบเข็มพุ่งโครงเหล็กนะครับลงยิงในดิวิชั่น SP หรือ Stock Pistol ก็คือปืนเดิมๆโรงงานขนาด Full Size อย่างเช่นพวก Glock 17 CZ Shadow 1 SIG 320ไม่ติดกล้องจุดแดงไม่ตกแต่งครับช่างน้ำหนักปืนเปล่าพร้อมแมกกาซีนต้องไม่เกิน 1,230 กรัมซึ่งเจ้า Rival S ของผมช่างน้ำหนักได้ 1,194 กรัมครับและนี่นะครับผมใช้กระสุน Bullet Master ล็อตพิเศษครับหัวแจ็คเก็ตทองเหลืองครับปรับสูตรมาสำหรับแข่งขันยิงปืนโดยเฉพาะนะครับซึ่งทางโรงงาน Bullet บอกว่าหัวแจ็คเก็ตนี้กลุ่มดีและแม่นยำกว่าหัวตะกั่วที่ปกติก็แม่นอยู่แล้วนะครับความเร็วอยู่ที่ราวๆ 1,030 ถึง 1,040 ฟุตต่อวินาทีนะครับหัว FMJ น้ำหนัก124เกรนคิดออกมาเป็นค่า Power Factor ก็อยู่ที่ประมาณ128ครับกำลังดีสำหรับ Power Factor แบบ Minor ที่ต้องไม่ต่ำกว่า125ครับแมตช์นี้คือคักมากนะครับมีนักกีฬาทีมต่างๆมาจากทั่วประเทศเลยครับผมเริ่มยิงที่สเตจ11ซึ่งเรียกได้ว่าใช้การประมวลผลของสมองและสติเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าโจทย์การยิงคือต้องเปิดไพ่บนโต๊ะได้ไพ่อะไรก็ต้องยิงเป้าตามหน้าไพ่และดอกไพ่ครับอย่างเช่นถ้าเปิดได้แหม่มดอกจิกก็จะต้องยิงเป้าที่มีดอกจิกและเป้าที่มีแหม่มด้วยนะครับส่วนเป้าอื่นๆก็ยิงทั้งหมดครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเอานักมายากลมาเป็นกรรมการนะครับเพราะว่าทีมของแมตช์นี้เขาเป็นทีมแมจิกครับพี่ยศพลนี่ก็เป็นทั้งนักกีฬาและกรรมการหรือว่า SO ที่ย่อมาจาก Safety Officer นะครับที่คลิปก่อนแกแต่งตัวเป็นคุณหมอผ่าตัดนั่นแหละครับเริ่มแล้วครับผมเปิดได้คิงหัวใจนะครับก็ยังงงๆอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อเรารีบเราจะลนครับแล้วเมื่อลนเราก็จะงงครับตอนยิงก็จำได้แค่ตัวคิงแต่จำดอกไม่ได้นะครับสเตจนี้ใช้กระสุนทั้งหมด20นัดครับเท่ากับว่าต้องเปลี่ยนแมกกาซีน1ครั้งนะครับเล่นเคลียร์ไทม์20จับได้20จับได้หรือเปล่าจับได้ไรจับได้ไรยิงหัวใจป่ะ22จับหัวใจไม่ได้เพราะบัตรนักกีฬาลงไม่ได้อ๋อครับหลังยิงจบก็จะมีปัญหาเรื่องระบบลงคะแนนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเลขนักกีฬาครับซึ่งระบบลงคะแนนของ HDP นี้เขาทำมาล้ำสมัยมากครับคือเขาจะให้ QR code ประจำตัวนักกีฬาไว้เลยนะครับเมื่อจะลงคะแนนก็ให้กรรมการสแกน QR ประจำตัวเพื่อลงคะแนนครับเป็นการป้องกันการลงคะแนนสับกันด้วยนะครับส่วนของผมได้เลขใหม่ตอนเช้านะครับแต่ QR ยังเป็นอันเดิมอยู่เลยต้องไปขอ QR code อันใหม่นะครับจากนั้นก็ไม่มีปัญหาครับสเตจของ HDP นี่จะมีอยู่3แบบนะครับคือ Freestyle, Home Defense และ Basic Skill ครับนึกภาพตามง่ายๆนะครับ Freestyle ก็คือเลือกยิงอิสระเหมือนกับ IPSC ครับ Home Defense ยิงจากโจทย์และใช้ที่กำบังเหมือนพวก IDPA นะครับส่วน Basic Skill ก็คือ Basic พื้นฐานการยิงทั่วไปนะครับสำหรับสเตจนี้จะเป็นแบบ Freestyle นะครับนักกีฬาสามารถเลือกและออกแบบแผนการยิงได้เลยครับซึ่ง Division SP นี้จะบังคับให้มีกระสุนในแมกกาซีนแม็กละ10นัดครับและสำหรับการเริ่มยิงแบบคอนดิชัน1นะครับคือโหลดแมกกาซีนบรรจุกระสุนในรังเพลิง1นัดก็จะเป็นทั้งหมด11นัดครับสิ่งที่ผมชอบอย่างนึงของเจ้า Rival S นี้ก็คือแมกกาซีนมันจะมีรูให้มองจำนวนกระสุนครับแล้วก็บรรจุแมกไว้11นัดแยกไว้สำหรับหยิบใช้ตอนเริ่มยิงคอนดิชัน1ได้เลยโดยไม่สับสนครับสเตจต่อไปครับเป็นสเตจเบสิกสกิลครับบังคับโหลดกระสุนในแมกกาซีนนัดแรก6นัดแบบคอนดิชัน2บรรจุแมกไม่ขึ้นลำครับบังคับยิง3เป้าแรกโดยให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยการยิงคือ Shoot on the Move ห้ามหยุดนะครับซึ่งก็จะหมดแมกแรกพอดีจากนั้นให้เปลี่ยนแมกกาซีนและเคลื่อนที่มายิงจุดที่2นี้โดยการเคลื่อนที่ถอยหลังยิงซึ่งขอให้เข้าถึงช่องยิงก่อนจากนั้นจะยิงตั้งแต่ในช่องหรือข้างนอกก็ได้ครับเห็นเป้าใกล้ขนาดนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับเพราะว่ายิงรีบยิงก็ยิงกระตุกไกครับโดยเฉพาะปืนที่ไม่คุ้นโซนก็จะแตกอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับออกซ้ายล่างหมดเลยเราคงต้องใช้วิธีเดิมเหมือนที่เคยทำมาครับเล็งเผื่อเอานะครับเสร็จหน้าผมจะขยับจุดเล็งไปที่โซน1 นาฬิกาด้านบนครับเผื่อกระตุกไกลงมาก็ยังคงอยู่ในโซนครับ
การยิงแบบ HDP นี้จะมีกติกาข้อหนึ่งที่ว่าหากยิงเป้าทะลุไปโดนเป้าตัวหลังก็นับคะแนนได้เสียด้วยนะครับสังเกตดูนะครับว่าสเตจนี้เป้าด้านใน2ตัวไกลเขาจะจัดวางประกันไว้ข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่งนะครับก็เลยต้องยิงจากคนละมุมเพื่อไม่ให้กระสุนทะลุเป้าที่ยิงไปโดนตัวประกันครับคันไรเฟิลเอสที่เอามาลงแข่งวันนี้แม้ว่าจะเป็นระบบเข็มพุ่งแต่ว่าเข็มง้างสุดทางนะครับซึ่งความรู้สึกในตอนแรกผมยังคิดว่าไม่น่าจะสู้ปืนพวกไกดับเบิลซิงเกิลได้ครับแต่ว่าไกดีมากไกเบาและรีเซ็ตสั้นครับเมื่อรวมกับโครงเหล็กที่น้ำหนักเยอะกว่ารุ่นไรเฟิลที่เป็นโครงพลาสติกแล้วก็ถือว่ายิงนุ่มรีคอยล์น้อยและยิงมันสู้คนอื่นได้สบายครับไม่รอดครับโอ้ยรอดไหมไม่รอดรอดอยู่เออแต่ละสเตจของ HDP นี้จะมีความท้าทายที่ต่างกันออกไปนะครับอย่างสเตจนี้เป้าที่ติดประกันตัวซ้ายสุดนี้นะครับบางโซน A ที่ตัวเป้าเกือบหมดครับซึ่งการเลือกยิงที่หัวเป้าจะง่ายกว่าครับสังเกตดูร่องรอยการซ่อมเป้านะครับว่าน้อยคนมากที่จะยิงที่ตัวเป้าครับข้างขวาก็เหมือนกันนะครับไปดูกันครับ2 3ลืมเผื่อกันลืมเผื่อ1นาฬิกามาดูนักกีฬาท่านอื่นยิงกันบ้างนะครับอันนี้น้องไอวีนะครับเป็นนักกีฬาจูเนียร์ครับอายุ11ขวบเรียนอยู่ชั้นป .6 ที่อัสสัมชัญคอนแวนต์ครับเป็นนักกีฬายิงปืนมาประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับแข่งยิงปืนมากว่า20แมตช์แล้วครับดูทักษะการใช้อาวุธปืนของน้องนี่เรียกได้ว่าผู้ใหญ่หลายๆคนอายเลยนะครับน้องไอวีใช้ปืน Tanfolio Stock 1 Extreme ครับสมัยนี้เราจะเห็นนักกีฬาเด็กๆมายิงปืนกันเยอะขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับได้ฝึกฝนทักษะการใช้อาวุธปืนอย่างถูกวิธีและเป็นกีฬา 100% เลยครับอันนี้คุณศิรวิทย์นะครับทีม Panda ครับใช้ปืน Shadow 1ยิง Division SP เหมือนกับผมครับคนนี้ได้ที่1 Overall Division SP ด้วยนะครับดูนะครับว่าความแม่นกับความเร็วของคนระดับหัวแถวก็จะประมาณนี้นะครับสเตจนี้เรายังคงเป็นฟรีสไตล์อยู่นะครับคอนดิชั่น3ปืนและแมกกาซีนแยกกันครับส่วนแมกกาซีนที่เหลือให้วางไว้บนถังสำหรับหยิบเปลี่ยนระหว่างการยิงนะครับเท่ากับว่าเราจะมี10นัดในแมกแรกยิงหมดสไลด์ค้างแล้วหยิบแมกกาซีนบนถังมาใช้ต่อได้เลยครับสเตจต่อไปมาดูน้องทอยกันบ้างนะครับน้องทอยนี่เป็นนักกีฬายิงปืน IPSC ด้วยนะครับมือระดับแกรนด์มาสเตอร์ครับแผนดีมากครับที่แรกผมว่าจะใช้แผนเดียวกับน้องทอยนี่แหละครับแต่ว่าความสามารถไม่ถึงก็เลยต้องปรับแผนมายิงแบบที่ใกล้ที่สุดดีกว่าครับอันนี้โชคดีมากนะครับถ้ารอยเป้าโดนกระดาษแต่ไม่แตะขอบเส้นนี้ก็ถือว่าไม่เข้าโซนครับจะกลายเป็นมิสคือยิงไม่โดนเลยนะครับลืมศูนย์ปืนเหรอศูนย์ปืนที่หนึ่งนาฬิกาลืมต่อไปสเตจเบสิกสกิลครับคอนดิชั่น2แมกกาซีนแรก6นัดครับยิง2เป้าแล้วให้เคลื่อนที่กลับมายิงด้านหลังโดยยิงจากในช่องนะครับอันนี้สั่งโหลดแล้วลืมแมกกาซีนสำรองครับยังดีที่รู้ตัวก่อนนะครับคุณโมกับคุณปิงจาก Channel Mo ก็มายิงนะครับน้องโมยิง CZ Shadow 2ติดกล้องจุดแดงลงรุ่น Carry Optic ครับซึ่งในการเคลื่อนที่นิ้วก็ต้องออกจากกลงไกลชัดเจนนะครับและแนวปืนต้องหันเข้าไปในสนามเสมอครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ของน้องปิงนะครับยิงมินิไรเฟิลครับติดกล้องจุดแดงเช่นกันครับแมตช์การแข่งขันของ HDP นี้จะมีการแยกประเภทปืนเป็นประเภทต่างๆให้แข่งกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันครับปืนยาวก็จะไปแข่งกับปืนยาวด้วยกันครับวันนี้น้องปิงได้ที่3 Overall Mini Rifle Division นะครับมาต่อกันเลยนะครับสังเกตดูนะครับว่าสเตจ Basic Skill นี่จะเป็นสเตจสั้นๆนะครับสเตจนี้บังคับให้ยิงเป้าใกล้ไปไกลนะครับก็คือซ้ายขวากลางครับซึ่งตรงกลางต้องยิงเหล็กให้หล่นก่อนและยิงกระดาษด้านหลังต่อนะครับหากยิงไม่โดนเหล็กและกระสุนไปโดนเป้าข้างหลังก็จะถูกตัดคะแนนที่เรียกว่า IA หรือ Incorrect Approach นะครับก็คือยิงผิดวิธีครับดูตัวซ้ายกันดีกว่าครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรเข้าเป้าใช่ไหมยิงขอเป้าไปไปถึงอะไรอะไรนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับคือโดนกระดาษครับแต่ว่ารอยกระสุนไม่ตัดขอบเส้นประก็ถือว่าไม่โดนครับเป็นมิสนะครับไม่ได้คะแนนคู่ต่อไปเป็นสเตจโฮมดีเฟนซ์ครับซึ่งต้องยิงตามความสำคัญของเป้านะครับคือยิงเป้าตัวใกล้ก่อนครับช่องแรกนี้ซ้ายใกล้กว่าก็ยิงตัวซ้ายก่อนนะครับ
ช่องต่อมาขวาใกล้กว่าซึ่งที่ต้องยิงบางเป้า3นัดก็เพื่อบริหารให้กระสุนทั้ง11นัดหมดแมกกาซีนพอดีจะได้เปลี่ยนแมกกาซีนอันใหม่ใส่ครับแต่พลาดที่ตรงนี้ครับคือก่อนที่จะเข้าพื้นที่การยิงคือบ็อกซ์นี้นะครับผมใส่แมกแล้วแต่ยังไม่ปิดสไลด์ครับส่วนช่องสุดท้ายก็คือยิงแบบสไลด์พายครับคือจากมุมยิงให้ยิงเป้าที่เห็นก่อนก็คือขวามาซ้ายครับใช่ป่ะโอเคลองดูคลิปครับรับไป1 IA เต็มๆครับสเตจ1ครับฟรีสไตล์ครับสเตจนี้มีแผนให้เลือกหลายแบบนะครับผมเลือกยิงจากด้านซ้ายก่อนแล้วค่อยวิ่งขึ้นไปยิงด้านหน้าเพื่อให้มีช่วงเวลาการเปลี่ยนแม็กที่เยอะขึ้นนะครับมาดูแผนของครูโอ TDA บ้างนะครับใช้เอี้ยวตัวยิงตัวไกลจากด้านซ้ายเลยนะครับแผนนี้คือเขาจะไม่วิ่งเข้าไปยิงข้างในครับยิงจากข้างนอกหมดเลยประหยัดก้าวครับซึ่งพอเป็นฟรีสไตล์แล้วต่างคนก็ต่างคิดแผนได้เต็มที่เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าต้องการใช้เวลาให้น้อยสุดด้วยวิธีไหนนะครับและเรามาถึงสเตจสุดท้ายครับเป็นฟรีสไตล์20นัดครับถ้าสตาร์ทคอนดิชัน2นะครับเท่ากับว่ายิงครบหมดแม็กสไลด์ค้างแล้วเปลี่ยนครับการเปลี่ยนแมกกาซีนครั้งเดียวก็เท่ากับว่าหากยิงพลาดเราจะไม่มีโอกาสยิงซ้ำได้เลยนะครับเพราะว่าหมดแม็กพอดีซึ่งบางคนก็เลือกที่จะเปลี่ยนแมกกาซีน2ครั้งกันเหนียวครับและเรายิงจบครบ12สเตจที่เวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะครับแดดล่มลมตกพอดีครับแมตช์ HDP นี่ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สนุกสนานมากนะครับได้ทดสอบทักษะหลายอย่างผสมผสานกันมีระบบการคิดคะแนนที่ล้ำสมัยสุดๆและมีการจัดการที่ดีครับเรื่องการดูแลนักกีฬาก็ถือว่าหายห่วงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินห้องน้ำพิธีแจกรางวัลหรือว่าถ้วยรางวัล นะครับยิ่งใหญ่ครับแมตช์นี้ผมกับ Canik Rival S ยิงจบไปด้วยสกอร์รวม 201.05 คะแนนนะครับเป็นอันดับที่9 overall SP Division นะครับซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลแต่ก็ถือว่าได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแมตช์การแข่งขันได้ซึมซับบรรยากาศมิตรภาพความสนุกสนานและที่สำคัญก็ได้รับประสบการณ์การยิงที่น่าประทับใจมากๆครับและขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักทุกท่านเหมือนเดิมนะครับ Canik Rival S จากปืนเทพากรให้ผมยืมมาลงแข่งนะครับกระสุนปืน Bullet Master FMJ สเปคพิเศษสำหรับแข่งขันจากบริษัท Bullet Master ครับ Lucas Oil Outdoor Line Thailand นะครับน้ำมันหล่อลื่นปืนนะครับน้ำยาทามือ MWS ครับสวัสดีแก๊งอุปกรณ์แต่งปืนแข่งขันครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือขอขอบคุณ HDP นะครับสมาคมกีฬายิงปืนศาสตร์ประยุทธ์ที่จัดงานแข่งขันยิงปืนมันๆให้กับพวกเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ